obvious when I walk out the door. No one's gonna stop me now. สวัสดีครับผมชัยจาก CF Moto ATV UTV by Forget นะครับวันนี้มีจะมาเสนอตัว ATV รุ่นใหม่จากค่าย CF Moto นะครับแต่จะเป็นแบรนด์ของ Ghost นะครับ Ghost 400S นะครับหรือที่เรียกว่าที่เหล็กนะครับมาดูสเปคของมันนะครับว่ามีอะไรมาให้เราบ้างไปชมกันครับครับมาดูนะครับตัวโค้ดนะครับ 400S นะครับหรือที่เรียกกันว่าทีเล็กนะครับตัวนี้จะทำการประกอบนะครับที่ Safe Moto นะครับ Power by Safe Moto นะครับโรงงานเดียวกับ Safe Moto นะครับเรามาดูกันด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าจะเป็นรถที่เน้นการใช้งานนะครับจะเป็นโครงเหล็กนะครับสามารถวางของนะครับใส่รัดของได้นะครับด้านหน้ามีกันชนมาให้นะครับกันชนไว้ผูกเชือกผูกอะไรได้แล้วก็มีวินนะครับมีวินวินขนาด 2,500 ปอนด์นะครับติดตั้งมาให้เลยไฟหน้านะครับไฟหน้าจะมีDaylight เป็น LED ให้นะครับแล้วก็เป็นไฟฮาโลเจนแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED ให้นะครับระบบช่วงล่างนะครับเป็นปีกนก Double A Arm นะครับถอดสเปคมาจาก CF Moto 400S เลยนะครับเป็นคัสซีตัวเดียวกันเลยนะครับมาดูล้อนะครับกระทะล้อเป็นล้อเหล็กนะครับรัดด้วยยาง24นิ้ว8 12นะครับด้านหลังก็จะเป็น24นิ้ว10 12นะครับมาชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นถาดโครงเหล็กนะครับเอาไว้บรรทุกของได้นะครับไฟท้ายนะครับเป็นกล่องเก็บของในตัวนะครับใส่ของได้เยอะมากนะครับลึกนะครับระบบช่วงล่างหลังก็เป็นปีกนก Double A Arm นะครับมีสเปคเดียวกับตัว 400S ของ CF Moto นะครับดิสเบรกหลังจะยึดอยู่ที่พาวกลางนะครับนะฮะเป็นดิสเบรกอันเดียวนะครับสามารถเบรกได้4ทั้ง2ล้อหลังเลยนะครับเรามาดูด้านบนนะครับด้านบนก็เรียบๆเหมือนตัว X520 ของตัว CF Moto นะครับข้างบนเป็นถังน้ำมันนะครับเป็นฝาถังนะครับหน้าจอก็จะเหมือนเลยนะครับคุ้นเคยมากนะครับเหมือนตัว X520 ตัวโฉมเก่านะครับด้านสวิตช์ประกับนะครับมาให้ตัวกับบริชั่นมาให้ด้วยนะครับดีมากเลยแล้วก็สวิตช์วินตัวสวิตช์ตัวนี้ก็ดูคุ้นเคยมากเพราะว่ามันอยู่ในตัว CF Moto มาแล้วนะครับมาดูด้านขวานะครับยิ่งคุ้นเคยเลยครับระบบลิฟต์ล็อกนะครับใช้งานได้แม่นยำนะครับโดยการใช้นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับปลอกแฮนด์นะครับเป็นปลอกแฮนด์ของ CF เลยตัวนี้นิ่มมากผมบอกเลยจับกระชับมากนะครับระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกหน้านะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเบรกมือนะครับหรือเราใช้ในการเบรกหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเบรกมือได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากเป็นการเบรกแบบครอบคลุมเลยเราจะใช้เบรกมือแล้วก็ล็อกนะครับตัวนี้ก็คือจะล็อกเบรกแล้วนะครับแล้วเราจะปลดออกเราก็บีบมันก็จะดีดออกแล้วเรายังใช้เป็นเบรกหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเบรกที่เท้าเบรกที่เท้านี้ก็จะเป็นเบรกหลังเหมือนกันนะครับโอ้ใช้งานง่ายมากเลยครับมาดูเกียร์ครับตำแหน่งเกียร์จะอยู่ด้านซ้ายนะครับเหมือนตัว CF Moto ทั้งหมดเลยนะครับตำแหน่งเกียร์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับมีช่อง USB แลก12โวลต์ให้ด้วยนะครับเหมือนกันเลยนะครับรถ 400S จะมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับขีบส้มนะครับแล้วก็จะเป็นสีเทาเรนโบว์นะครับขีบขาวนะครับดูเรียบๆดูสวยนะครับตัวสีดำก็ดูเข้มดูดุดีนะครับมีให้เลือก2สีนะตอนนี้นะครับครับเราก็ได้เห็นมิตินะครับแล้วก็สเปคของตัวรถ400ใหม่จากค่าย CF Moto นะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมาทดลองขับหรือมาดูตัวจริงได้นะครับติดต่อมาที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเราทิ้งไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ